สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะอยู่ในสถานที่ที่แปลกตาแล้วก็แปลกใหม่แน่นอนค่ะเราอยู่กันที่ไอคอนสยามนั่นเองและเทปนี้นะคะก็เป็นเทปพิเศษค่ะ True Insight Let's Debate 2019และในวันนี้นะคะเราก็มีความพิเศษค่ะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับและข้างหลังของพวกเรานะครับคือไอคอนปราสาทนะครับเป็นกระจกปราสาทบางพับที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะใช่แล้วแล้วแรงบันดาลใจนะครับไม่ได้มาจากที่ไหนไกลเลยครับสบายของคนไทยเรานี่แหละใช่ค่ะและจุดเด่นอีกอย่างนึงของปราสาทนะคะคือการนำกระจกเนี่ยมาเรียงต่อกันโดยที่ไม่มีโครงเหล็กรบกวนสายตาเลยนะคะความยาว323เมตรยาวมากจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีการนำมาทับซ้อนกันอย่างที่พี่ญี่ปุ่นบอกว่ามันเป็นลักษณะของสบายเป็นการห่อหุ้มสิ่งที่มีคุณค่าไว้ข้างในด้วยค่ะและถึงแม้นะครับที่พวกเรา4คนเนี่ยจะเปลี่ยนสถานที่มาแบบนี้แต่เรา4คนครับไม่ลืมนะครับรวบรวมข่าวสารในวงการบันเทิงทั้งฮิตทั้งฮอตนะครับตลอดทั้งปีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้เลยเรามีแจกของรางวัลกันด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับเตรียมหมายเลขสมาชิก True Vision ของคุณไว้ให้ดีเราจะแจกของรางวัลเมื่อไหร่กดมาเมื่อนั้นเลยนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้แน่นอนนะครับเรามีการรวบรวมข่าวตลอดทั้งปีนะครับมาเป็นสกู๊ปให้ชมกันนะครับข่าวบิ๊กเบิ้มการน่ายินดีนะครับเรื่องราวการไว้อาลัยเรื่องราวเซอร์ไพรส์รวมถึงประทึกขวัญก็มีเรียกว่าครบทุกอรรถรสจริงๆเลยนะเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะคะนั่นคือพิธีเสกสมรสค่ะระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่นะคะแล้วก็เมแกนค่ะที่เรียกได้ว่าทรูเนี่ยมีการถ่ายทอดสดนะคะให้ได้ชมพร้อมกันทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกยินดีเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดูปและดัชเชสแห่งซักเซ็กซ์ได้เข้าพิธีเสกสมรสหลังฝ่าดราม่าเรื่องครอบครัวข่าวดีปลายปีดัชเชสทรงพระครรภ์เตรียมมีพระประสูติการปีหน้า With my body I honor you All that I am I give to you All that I am I give to you ยี่สิบสามมิถุนายน13หมูป่านักฟุตบอลเยาวชนติดถ้ำขุนน้ำนางนอนตอนนั้นไทยรับน้ำใจชาวโลกได้คนบันเทิงผนึกกำลังช่วยผ่านไป18วันหมูป่าปลอดภัยแต่สูญเสียจ่าแซมเกิดปัญหา How many of you? 13โลกวิกฤตน้ำป่าและดินโคลนถล่มเมืองซานตาบาร์บาราทำบ้านเหล่าคนดังฮอลลีวูดจมโคลนโอปราวินฟรีย์เสียบ้านราคา90ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกับเจฟบริดจ์สโลกบันทึก Black Panther ครองแชมป์ขายตั๋วล่วงหน้าได้มากที่สุดในบรรดาหนังซุปเปอร์ฮีโร่ติดรายได้ทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สร้างกระแสฮีโร่ผิวสีลุ้นชิงออสการ์ชาวทั่วโลกป้านปิงปิงจ่ายค่าปรับกว่า884ล้านหยวนหลังถูกจับข้อหาเลี่ยงภาษีเจ้าตัวแถลงการขอโทษสังคมแต่เรื่องความรักยังเดินหน้าจัดงานแต่งหลี่เฉินในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าและมีข่าวลือเตรียมลาวงการ31ตุลาคมแบรนด์โลกบุกไทยใน Chanel Cruise เปลี่ยนรันเวย์ให้กลายเป็นเรือหรูต้อนรับทิลดาสวินตันและคนดังฮอลลีวูดอีกเพียบฝั่งไทยได้บาชุติมนเฟรนด์ออฟเดอะเฮาส์ร่วมงานแองเจล่าหญิงข้ามเพศคนแรกของโลกคว้ามงกุดมิสยูนิเวิร์สสเปนครั้งที่63ทำกลางกระแสวิจารณ์พร้อมเป็นตัวแทนสาวสเปนชิงมงใหญ่ที่ไทยแลนด์ตีแมชชิ่งทุ่ม700ล้านคว้าลิขสิทธิ์เวทีโลกมิสยูนิเวิร์สจากไทยหลังทิ้งห่างรอบล่าสุด13ปีระดมดีไซเนอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยออกแบบชุดสาวงามทั่วโลก We are here Hello Thailandทั่วโลกอาลัย2ตำนานสแตนลีย์นักเขียนการ์ตูนผู้เนรมิตซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อดังแห่งมาร์เวลและกิมยงผู้เขียนมังกรหยกแม้ตัวตายแต่ผลงานยังคงอยู่ตลอดกาลตั้งแต่ต้นปี
ีนะครับข่าวเซอร์ไพรส์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับคุณพิงกี้คุณธัญญาเนี่ยเรียกว่าเอาความหลังนะครับทิ้งลงแม่น้ำทิ้งเอาอดีตไปเลยนะครับแล้วก็มาร่วมงานแถลงข่าวด้วยกันนะครับคู่นี้เนี่ยนะฮะค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีงานวิวาห์นะคะคุณเจนนี่แล้วคุณมิกกี้ค่ะหลังจากที่ฝ่ายหญิงนะคะเซเยสหลังจากที่คุณมิกกี้ค่ะมีการคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานที่สหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะโอ้หวานมากคู่นี้นะครับมาดูฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะครับหนุ่มคนนี้จัสตินบีเบอร์บอกเลยว่าหักอกสาวๆทั่วโลกเลยนะครับมีการคุกเข่าขอนางแบบสาวแต่งงานคือสาวฮาร์ลีย์บาวินนั่นเองที่เกาะบาฮามาสครับก็ต้องบอกว่ามูลค่าแหวนแต่งงานเนี่ยก็มากถึง70ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใส่มาปะเนี่ยไม่ได้ใส่มาค่ะยังไงไปดูภาพความหวานของพวกเขากันค่ะสถานวงการยกให้คู่สาวในตำนานพิกกี้สาวิกาและธัญญาธัญเรศที่กลับมาจูบปากร่วมงานกันแบบลืมดราม่าในอดีตแถมมีเป๊กสัญชัยเป็นกาวใจระยะเวลาไม่สำคัญครบ10เดือนก็แต่งได้เนมปรากาคุกเข่าขอแฟนสาวไฮโซป้อสารชาแต่งงานริมทะเลพร้อมเซอร์ไพรส์2ต่อเพราะฝ่ายหญิงป่องแล้วจ้าเซอร์ไพรส์ฟังเคป๊อปรักแรกรักเดียวของแทหยางสมาชิกวงบิ๊กแบงคนแรกที่เข้าพิธีวิวาห์กับนักแสดงสาวมินทยรินซึ่งหลังแต่งงานทายังก็ยังเข้ากรมทหารรับใช้ชาติต่อทันทีด้านจัสตินบีเบอร์ก็ทำเอาสาวๆ อกหักทั่วโลกหลังคุกเข่าขอแฟนนางแบบสาวเฮลลี่บอลวินแต่งงานที่บาฮามัสด้านฝ่ายหญิงก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลสามีทันทีค่ะเซอร์ไพรส์รุ่นใหญ่เมื่อหนุ่มสอนรามยื่นอกแมนแมนเลิกนิโคเทริโอยอมรับคุยกับคนอื่นจริงก่อนเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแอบแต่งติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์แบบเงียบแต่งงานรอบ2เมื่อเจนนี่เทียนโพสวรรณถูกหนุ่มรุ่นน้องมิกกี้นนท์คุกเข่าขอแต่งงานริมชายหาดที่อเมริกาก่อนทั้งคู่จะจูงมือเข้าพิธีวิวาห์สุดอบอุ่นเปิดตัวคบกันแบบเซอร์ไพรส์วงการแห่งปี2018ต้องยกให้แมทพิรณีที่ยอมรับค่ะว่าคุยกับสงกรานต์เตชะนรงค์ก่อนเซอร์ไพรส์รอบ2เมื่อแมทเนี่ยถูกลือเป็นนางเอกดังย่องเงียบฝากคลั่นงานนี้คนใกล้ชิดก็รีบออกมาปฏิเสธทันทีค่ะโดกุ๊ปในตำนานสาวสาวพาแฟนๆย้อนวัยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ34ปีพร้อมเซอร์ไพรส์เผยที่มานักแต่งเพลงสุดฮิตอย่างประตูใจและรักคือฝันไปเซอร์ไพรส์ฝั่งต่างประเทศแฟนคลับ Spice Girls ดีใจทั่วหน้าเมื่อสมาชิกวงประกาศรวมตัวจัดทัวร์คอนเสิร์ตในปีหน้าแต่ขาดดาวเด่นอย่างวิคตอเรียแบ็คแฮมที่ยังวางไมค์เพราะติดทำธุรกิจเสื้อผ้าน่าเสียดายเมื่อคาเมรอน ดีแอสผู้โด่งดังจากเรื่อง Charlie's Angelsด้วยการประกาศค่ะว่าจะเกษียณตัวเองออกจากองค์การบันเทิงเพราะมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาหลังแต่งงานกับเบนจิแมดเจนนักร้องวงกู๊ดชาร์ลอตเมื่อปี2015ค่ะโอ้แต่ละข่าวจีน่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะอย่างงานแต่งงานของคุณมิกกี้นะคะแล้วก็คุณเจนนี่เนาะถือว่าเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะยังไงก็ขอทั้งสองคนอย่ามีน้องไวๆนะคะใช่แล้วครับก็ตอนนี้ถึงเวลามาแจกของรางวัลกันแล้วใช่แล้วค่ะเรามีของรางวัลจากไอคอนคลับมาแจกกันค่ะนั่นก็คือตาก้าเฮาส์แบรนด์นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าตาก้านี้ค่ะมีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทค่ะมีกระเป๋านะคะมีแก้วน้ำมีสมุดและที่สำคัญค่ะมีชาแล้วก็น้ำผึ้งด้วยซึ่งถือว่าเป็นสินค้าขายดีค่ะครับผมและแบรนด์นี้นะคะต้องบอกเป็นศูนย์กลางของงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์ไทยค่ะที่หลายสมัยมารวมอยู่ในประเภทเดียวค่ะโอ้โหมาร่วมกันลุ้น2รางวัลกับเรานะครับเพียงตอบคำถามเข้ามานะครับว่าปฏิบัติการช่วยเหลือหมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันในการช่วยหมูป่าออกมานะครับส่งคำตอบพร้อมกับชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขสมาชิกนะครับมาที่4827878เบอร์นี้นะครับใช่ละค่ะคำถามก็ไม่ยากนะคะยังไงก็อย่าลืมส่งคำตอบกันมาเยอะๆค่ะขอขอบคุณของรางวัลนะคะจากไอคอนคลับด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจงานศิลป์หรืองานคราฟต์ค่ะก็สามารถมาได้นะคะที่ไอคอนคลับชั้น4และชั้น5ไอคอนสยามค่ะไอคอนคลับผู้หญิงก็มาได้นะครับค่ะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ปี2562นี้นะครับผมขอให้ทุกท่านเลยนะครับผมขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเดินทางไปพักผ่อนกลับบ้านอะไรก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยครับผมไหนดูทํา
ไม่จบนะคะเราจับมามัดรวมกันในสกู๊ปมหากาพย์แห่งปีค่ะครับเปิดจับกันด้วยข่าวนี้เลยนะคะคุณแอฟทัศออนเนี่ยเซ็นใบหย่าคุณสงกรานต์แล้วหรือยังจอดถามกันไปนะตั้งแต่ต้นปี60มาจบเอาก็เมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะโอ้โหข้ามปีเลยใช่ค่ะแล้วจีน่าคิดว่าข่าวนี้เนี่ยไม่น่าจะจบง่ายๆนะคะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยปลุกต้นรักต้นใหม่กับสาวแมทพิยานีค่ะและสาวแมทเนี่ยนะครับติดคำค้นหาใน Google ด้วยนะใช่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีข่าวว่าเธอท้องด้วยนะคะเป็นมหากาพย์จริงๆนะครับมาดูฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยขยี้2คนนี้มากๆเลยนะครับโรชแมนบาร์กับคันเยเวสครับที่เขามีปมไปแบบเหยียดเชื้อชาติกันเรียกว่าเป็นมหากาพย์เลยนะครับอีก1คนนะครับบิลคอสบี้คนนี้ได้ถูกคดีไต่สวนมานานยืดยาวยืดเยอะยังไม่จบเลยในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะฮะจะบอกว่าแต่ละข่าวเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นดราม่ามากมายเลยนะคะจะเป็นยังไงติดตามชมกันค่ะมหากาพย์รักจัดหนักตลอดปีฝั่งไทยแอฟเลิกสงกรานต์ทั้งคู่แยกกันอยู่ตั้งแต่ปี60แต่25กันยา61ใบหย่าเพิ่งถูกเซ็นท่ามกลางข่าวลือฝ่ายชายพบรักใหม่กับสาวเพิ่งโสดแมทพิรณีเรื่องนี้เฉาหนักเพราะแมทปฏิเสธความสัมพันธ์แต่สุดท้ายกลับลำทุกคำพูดไม่ค่ะไม่เห็นในข่าวค่ะแต่ก็สำหรับแอปนะคะเฉยๆค่ะรู้สึกโล่งค่ะก็ถ้าแมทเสียใจค่อยมาย้ำแมทตอนนั้นแล้วกันก็ปล่อยให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าของแมทเองไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณจริงๆค่ะสถานะรักแพทเบนซ์เป็นคำถามที่รอคำตอบยาวข้ามปีพีคสุดเดือนพฤศจิกายนฝ่ายชายกดดันประกาศหาปืนยิงตัวตายส่วนฝ่ายหญิงเลือกแล้วขอแยกทางอยากเป็นแค่คุณแม่น้องเรซซิ่งก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะแพทก็เป็นแม่พี่เบนซ์ก็เป็นพ่อแต่ไม่ทำหน้าที่ภรรยาแล้วเนาะไม่ได้ทำละค่ะมากาพย์ท้องไม่ท้องของมิ้งกับตันคลุมเครือ4เดือนตั้งแต่ฝ่ายหญิงประกาศเบนโลขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้กระทำไปหลังจากนี้คือรับผิดชอบในทางไหนก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับทางครอบครัวของฝ่ายอีกทีนึงผมมีความเป็นห่วงเด็กมากๆฉะนั้นผมจึงต้องการที่จะไปฝากครรภ์ครับพูดจบปุ๊บโซเชียลคุยยาวใครพูดจริงสุดท้ายได้ข้อสรุปแฮชแท็กทิ้งโป๊แตกใช้ใบตรวจคันของเพื่อนมาแอบอ้างเพราะผิดหวังเรื่องรักขอโทษทุกฝ่ายที่ทำไปมันก็เป็นเพราะว่ารักเขาไม่โกรธครับเพราะว่าผมว่าทุกคนในการตัดสินใจหรือว่าทำอะไรทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง22กุมภาพันธ์ตำรวจบุกจับโรงงานเมจิกสกินอาหารเสริมสวมอย.คนดัง56รายที่รับรีวิวมีเอี่ยวความผิดโฆษณาเกินจริงสร้างปรากฏการณ์ดาราเรียงคิวให้ปากคำเกลื่อนสน.ผมเหยียดเชื้อชาติโรสแอนบาร์ทวิตแรงต่อว่าวาเลรี่จาเรตที่ปรึกษาของบารักโอบามาว่าเธอเป็นผลผลิตของกลุ่มชาวมุสลิมและเหมือนลิงใน Planet of the Apes ส่งผลให้ซิทคอมโรสแอนที่เธอแสดงถูกถอดทันทีและถูกแบนยาวไม่มีกำหนดโพสต์เดียวในโซเชียลของอูมาเทอร์แมนเป็นมหากาพย์เมื่อเธอตีแผ่ว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บเพราะถูกพุ่งกับคิวบิลวอลลุ่ม2บังคับให้ขับรถในฉากอันตรายจนต้องพักรักษาตัวหลายเดือนสุดท้ายเรื่องจบเพราะอูมาบอกว่าเธอให้อภัยฟ้องร้องบิลคอสบี้ข่มขืนผู้หญิงไต่สวนเป็นปีตอนนี้ได้พิพากษาแล้วให้นักแสดงรุ่นใหญ่ผิดจริงรับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเอาละครับจบจากเรื่องราวมหากาพย์น่าปวดหัวมาแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวน่ายินดีฟังและยิ้มตามกันบ้างดีกว่านะครับปี61นี่นะครับเป็นปีเรียกว่าที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากวันนี้ก็เลยรวบรวมความเป๊ะความปังมาถึง18หัวข้อด้วยกันและปีนี้นะครับเป็นปีทองของวงการภาพยนตร์เลยนะครับ The Shape of Water ครับคว้ารางวัลภาพยนตร์จากเวทีออสการ์ไปครองได้สำเร็จนะครับส่วนหนังค่าย Marvel อย่าง Avengers Infinity War นี่นะครับโอ้โหคนดูถล่มทลายมากๆบอกเลยนะครับกวาดรายได้เป็นมหาศาลจริงๆกลายเป็นหนังฮีโร่นะครับที่เงินสูง
ดตลอดกาลเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสำหรับ Infinity War นะคะอาจจะเป็นหนังที่ดีที่สุดของค่าย Marvel เลยก็ว่าได้ค่ะครับไปต่อที่ฝั่งไทยกันบ้างนะคะมีนาคีค่ะน้องพี่ที่รักนะคะแล้วก็ก้าวสาตาที่บุกตลาดภาพยนตร์ไทยค่ะส่วนวงซีรีส์นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปติดตามชมกันค่ะยินดีวงการหนังยืน1 The Shape of Water คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเวทีออสการ์และรางวัลอื่นๆอีก3รางวัลรวมถึงผู้กำกับยอดเยี่ยมของกิลเลโมเดลโทโรด้วยค่ะ And the Oscar goes to The Shape of Water Avengers Infinity War กวาดรายได้ 1,000 ล้านดอลลาร์จากทั่วโลกด้วยเวลาเพียงแค่11วันขึ้นแท่นหนังฮีโร่ทำรายได้มากที่สุดตลอดกาลรวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ The end is near ฝั่งไทยได้นาคี2ปลุกตลาดทำเงินเกิน400ล้านส่งใช้ลาวทุบสถิติทำเงินสูงสุดในรอบปีด้าน GDH 559มีน้องพี่ที่รักชูโรงฉาย15ประเทศทั่วโลกตามรอยโมเดลความสำเร็จฉลาดเกมโกงเมื่อปีก่อนส่วนก้าวสัตราและครุฑมหายุทธหิมพานต์เสียงทำงานแอนิเมชันให้คนไทยสุดท้ายคำชมอื้อหิมพานต์ภัยร้ายครั้งนี้แม้มันจะแลกมาด้วยความตายละครและซีรีส์ก็มีเรื่องชมศรีอโยธยาเดินหน้าทำภาค2พร้อมกับเดินสายรับรางวัลปีหน้าลุ้นชิง5สาขา Asian Television Awards ที่มาเลเซียค่ะส่วน My Girl ซีรีส์รีเมคโดย True Visions Original Pictures ฉายที่ไทยปังที่จีนมียอดวิวสูงถึง300ล้านวิวส่วน Fever เบอร์แรงอย่างบุพเพสันนิวาสทำเรตติ้งมากที่สุดในยุคดิจิตอลทีวีค่ะวงการเพลงยินดีเชิญรางกับมิวสิก BNK48 เข้ารอบ100คนสุดท้ายในการเลือกตั้ง AKB48 World Senbatsu ด้านลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินไทยมียอดติดตาม IG สูงที่สุดในประเทศฝั่งเกาหลีวงบังทันบอยสร้างประวัติศาสตร์เยือนเวทีบิลบอร์ดครั้งที่2และคว้าท็อปโซเชียลอาร์ติสต์ด้วยคะแนนโหวตที่สูงถึง 91% และขึ้นอันดับ1ในชาร์ต US Billboard Top 200เป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ทำได้ค่ะยินดียกแพ้กับคนไทยดังต่างแดนอย่างชมพู่เจ้าเก่าใส่5ลุกลุยพรมแดงเมืองคานพร้อมอีก6สาวด้านใหม่ดาวิกาสาวไทยหนึ่งเดียวบนมิลานแฟชั่นวีค2018ส่วนยาย่าหลุยส์วิตองสั่งทำกระเป๋าใบเดียวในโลกให้เธอแถมติดโผล่1ใน500ผู้ทรงอิทธิพลต่อแฟชั่นโลกส่งท้ายกับกองทัพพีคเดินแบบในงานเฮราโซแฟชั่นวีคค่ะยินดีกับเจ้ยอภิชาติพงศ์เป็นคนไทยรายแรกที่ได้รับรางวัล FIAF Award 2018ที่มอบโดยสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติให้กับผู้ที่อุทิศตนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ภาพยนตร์รางวัลเดียวกับที่คริสโตเฟอร์โนแลนได้รับยินดีกับไมเคิลดักลาสฉลองครบรอบ50ปีในวงการบันเทิงรับดวงดาวอันทรงเกียรติ Hollywood Walk of Fameไลออเนลริชชี่เข้าพิธีประทับรอยมือรอยเท้าที่โรงภาพยนตร์ TCL Chinese Theater หลังมียอดขายอัลบั้มกว่า100ล้านก๊อปปี้และเคยได้รับรางวัลแกรมมี่ออสการ์และโกลเด้นโกลบด้วยค่ะ I am having the best time of my life. Thank you all so much. โอ้โหน้องๆเรานี่เล่นใหญ่ไอคอนสยามจริงๆเลยนะคะถูกต้องชุดนี่หรูที่สุดแล้วเป็น4คนที่หรูที่สุดในไอคอนสยามใช่สุดยอดมากๆเลยเนาะมาตอนนี้มาแจกของรางวัลกันดีกว่านะคะกับนี่เลยเบาะนวดเรสเตอร์รุ่น IU นี้นะคะมูลค่า 12,900 บาทโอ้โหเอางี้ถ้าอยากจะได้นะครับผมขออนุญาตถามคำถามถ้าติดตามอินเทอร์นิวส์ของผมจะรู้แน่นอนว่าภาพยนตร์ Best Picture ของออสการ์ในปี2018เนี่ยภาพยนตร์เรื่องไหนที่ได้รางวัลฮะเรื่องอะไรติ๊กกับ TikTok จำไม่ได้ไม่ต้องกลัว Google ไปเลยค่ะง่ายนิดเดียวได้คำตอบปุ๊บนะคะก็ส่งมาพร้อมกับเลขสมาชิกของคุณ4827878แล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนี่เลยเป็นเบาะนวดเรสเตอร์ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันสบายขนาดไหนคุณผู้ชมได้ตอบคำถามมานี่มาเฉพาะเบาะนะคะแล้วคุณก็ไปวางเก้าอี้ไหนก็ได้โอ้ยคุณโอ้โหมันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้นี่มันดีอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหที่สบายนี่คือมือหรือเก้าอี้ได้ข่าวว่ายังไม่เสียปลั๊กค่ะคุณ
มือดิฉันหรือเปล่าคะโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เสียปั๊กสบายขนาดนี้งั้นเอาใหม่ค่ะรับรองเลยว่าสบายมากนี่หมวยหมวยกับใบกับพี่ค่ะน้องโอ้โหโอ้โหต้องนวดหัวหน่อยนวดหัวนวดหัวนวดโอ้โหเอาตรงไหนอีกตรงไหนอีกเลสเตอร์ดีกว่าฮะอย่าเอาไอ้หมวยกับบ้านเลยครับนี่สวัสดีปีใหม่ปี2019นะครับคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยขอดราม่านิดนึงนะฮะพอดีเพื่อนเพิ่งประสบอุบัติเหตุสนิทกันมากเลยครับแล้วก็เที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆนะฮะเลยกำลังจะบอกว่าปีหน้านี้มีความสุขแล้วนะครับอย่าลืมแบ่งให้คนใกล้ตัวกันละกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่นะครับในทุกๆวินาทีอยากจะใช้มันให้มีค่ากันละกันนะครับอย่าลืมแบ่งความสุขให้กับทุกๆคนรอบตัวนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทูอินไซด์นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะทำอะไรก็สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีก็ขอหายไปกับปีเก่าค่ะ